สถานการณ์เริ่มกดดันขึ้นเรื่อยๆตัวหนูสั่นไปหมดเลยอ่ะคือขาก็สั่นตัวก็สั่นเสียงก็สั่น10วินาทีทำอะไรอ่ะหายใจก็หมดแล้วพวกเธอจะทำ10วินาทีได้เต็มที่และถูกใจกรรมการจนอยากดูต่อได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะนี่เลยครับน้องไอซ์ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ18ปีค่ะ18ปีสิบวินาทีทำให้ดีครับถ้าพร้อมแล้วสิบวินาทีเริ่มครับถ้าขึ้นมากรรมการต้องรู้แล้วว่าถ้าเกิดเล่นเพลงนี้มาเขาจะต้องอยากฟังถึงจนจบแน่นอนความสามารถค่อนข้างสูงเขาสามารถร้องในระดับที่สูงมากๆที่หนูก็ทำไม่ได้เหมือนกันรู้สึกว่าก็เป็นไปอย่างที่คาดหวังเพราะว่าหนูก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะฟังหนูจนกว่าจะถึงท่อนพีคจริงๆแหละค่ะขอถามนิดนึงค่ะรูปที่เอามาโชว์ด้วย นี่นะครับที่เมื่อกี้น้องไอซ์นะฮะกอดแล้วก็ดูก่อนร้องเพลงนี่ใครครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ตอนสาวอ๋อทำไมเลือกรูปคุณแม่มาฮะก็เพลงนี้หนูตีความว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ของหนูเนี่ยจากหนูไปหนูคิดว่ามันคงเป็นมหันตภัยของชีวิตหนูเลยค่ะคือเลือกเพลงยากมากคือมหันตภัยเนี่ยคือมหันตภัยจริงๆเพลงนี้สองคือไม่ได้มาจากการไม่มันไม่ได้มีการไล่ลำดับใดๆมาทั้งสิ้นคือมาถึงต้องแบบฟาดเลยเพลงเลือกเพลงยากพอถ้ายากก็จะเจอแผลเยอะคือช่วงเวลาตะกี้คือต้องบอกว่าเหมือนทั้งห้องเนี้ยมีแค่น้องไอซ์คนเดียวจริงๆต้องบอกว่าเขาทำให้ผมเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งของเขาได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วถ้าเกิดเรื่องลึกๆคงต้องให้ครูใหญ่ของห้องนี้ครับผมไอซ์เลือกเพลงมหันตภัยซึ่งเป็นเพลงที่มีช่วงเสียงกว้างช่วงเสียงต่ำเนี่ยซึ่งเป็นเชสเนี่ยเมื่อกี้มันแทบจะหายไปเลยจริงๆหนูคิดว่าในเมื่อกฎกติกามันคือเขาเลือกหลังจากที่5คนโชว์จบไปแล้วมากกว่าหนูคิดว่าต่อให้หนูได้โชว์40นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะเข้ารอบหนูตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าหนูเห็นกรรมการเขาโหดอะค่ะแบบว่าไม่ค่อยจะกดเวลาให้ใครเท่าไหร่แล้วหนูก็แบบทีละก้าวเนี้ยเขาไม่ค่อยกดเลยอะหนูแบบใจแป้วมากแบบสาธุขอให้เขากดให้หนูสักหนึ่งคนก็ยังดีขอเสียงให้น้องข้าเจ้าครับที่ชื่อข้าเจ้าเพราะว่าตอนที่อยู่เชียงใหม่อะค่ะแม่ชอบแบบคำว่าข้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้ามันดูแบบอ่อนหวานแม่ก็เลยแบบว่าตั้งให้ชื่อข้าเจ้าที่มารายการ Idol Paradise ก็เพราะว่าชอบการอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนะคะหนูประกวดหลายเวทีมากๆแล้วมันยังไม่ถึงจุดที่แบบสำเร็จสักทีก็รายการนี้ก็เป็นอีกรายการนึงที่ท้าทายก็เลยแบบว่าลองส่งดูครับ
ตอนที่เพื่อนได้เวลาแบบ30 30 40เงี้ยค่ะหนูก็แบบเฮ้ยเวลาดีกว่ากลุ่มแรกนะเราอาจจะแบบมีหวังว่าจะได้แต่พอมาถึงตัวเองแล้วก็แบบทำไมได้แค่นี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะหนูก็แบบพยายามทำเต็มที่ตั้งแต่10วิแรกกดเบิ้ลไปอีกได้ไหมฮะกดเบิ้ลไม่ได้ก็เป็นอีก10วิอีก10วิคุณมีแค่คนละ10วิเท่านั้นครับอย่าโลภร้องใช้ได้คือเต้นแล้วก็ยังสามารถร้องที่ยังคอนโทรลโน้ตได้ดีอะไรอย่างเงี้ยภาพรวมพี่รู้สึกว่าสามารถเป็นไอดอลของเมืองไทยได้อันนี้ทำโชว์เองด้วยป่ะครับทำเองค่ะคือเวลาทำโชว์เองเนี่ยอยากให้เพิ่มจุดพีคหาจุดอะไรเงี้ยให้โชว์หน่อยครับผมพี่เชื่อมั่นว่าหนูจะพัฒนาได้ไม่ว่าหนูจะได้ไปต่อในรายการนี้หรือไม่พี่อยากให้หนูทำสิ่งนี้ต่อไปนะคะเราคงจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะคะตอนที่รู้ว่าเป็นคนสุดท้ายก็เริ่มทำสมาธินะคะเริ่มทำใจว่าเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแล้วจริงๆพยายามทิ้งทุกความกดดันแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เราแบบบอกตัวเองว่าเราไม่ชอบออกไปอ่ะวันนี้เราพร้อมแค่ไหนครับสำหรับการโชว์ที่จะมาโชว์ให้กรรมการดูครับพร้อมมากค่ะและ10วินาทีนี้เป็นของพรีมครับตอนนี้อยู่จังหวัดภูเก็ตค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นม.6โครงการวิทย์คณิตหนูเรียนเพื่อไปเป็นแพทย์ค่ะไอดอลมันเป็นเหมือนเป็น once in life อะค่ะอยากทำให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดนึงของความเป็นไอดอลอะเราก็ต้องจบไปคือเราไม่สามารถเป็นไอดอลได้ทั้งชีวิตมันเป็นความจริงที่ต้องยอมรับแพทย์ก็เลยเป็นอีกช้อยส์นึงที่หนูจะใช้ชีวิตอยู่กับมันไปจนตายอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีความคิดนึงที่พิมคิดมาตลอดชีวิตเลยคือทุกคนเป็นไอดอลได้เป็นไอดอลในแบบของตัวเองก็ได้มันมีสิ่งนึงที่หนูไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรแต่ว่าไอดอลทุกคนมีแล้วหนูว่าหนูมีก็วันนี้นะคะอยากจะทำให้เต็มที่อะค่ะอยากจะทำให้คนทุกคนที่ดูโชว์ของพิมมีความสุขที่สุดแล้วก็คุณแม่กับคุณยายไม่ได้มาด้วยคือหนูอยากให้เขามาแต่ว่าค่าตั๋วอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแพงแล้วก็คุณแม่ติดงานคือหนูฝันไว้ว่าแบบทุกคนจะมาทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยคุณแม่เขาจะพูดเสมอว่าอย่าไปพยายามจริงจังกับมันมากอย่าไปเครียดกับมันมากให้สนุกกับมันคือถึงเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังให้เราติดอะแต่เรารู้ว่าจริงๆอะเขาเต็มที่กับเรามากมากพีมันยังมีอ่ะแต่ว่าพีมยังไม่ได้โชว์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจอ่ะเพราะว่าคือหนูอ่ะไม่ได้แบบซีเรียสกับการที่ตัวเองไม่ได้เข้ารอบหรือว่าอะไรแต่ว่าหนูแค่อยากได้เต้นหนูเตรียมโชว์เต้นมาดีมากๆแล้วก็อยากเต้นอยากที่จะให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นความสามารถตรงนี้ของเราด้วยค่ะพิมค่ะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะน่าสนใจตั้งแต่เปิดโชว์เลยแต่การร้องก็ต้องแข็งแรงตรงนี้ต้องไปพัฒนานะลูกโปสเตอร์ในการสแตนบายตอนเริ่มนี่น่าสนใจมากๆเพราะว่าจะไม่ค่อยได้เห็นท่าทางแบบนี้ในการที่จะสแตนบายสักเท่าไหร่คือถ้าถ่ายออกมาเป็นรูปภาพรูปนี้จะสวยมากๆนะครับแต่พอตอนร้องเนี่ยมีความคิดว่าตอนนี้เราเดินร้องเรายังมีการแกว่งของเวลาเราร้องอยู่อะครับตามตรงก่อนเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยกะว่าจะกดแต่ว่าการเลือกในสิ่งที่เราจะใช้อย่างเมื่อกี้10วิเนี่ยพี่ว่าเป็น10วิที่อันตรายพอสมควรที่เลือกร้องเพลงในท่อนนั้นอะนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราฟังกันแค่10วิแล้วเราจะไม่สนใจนะหนูก็ยังคิดอยู่ค่ะว่าพวกเราทั้ง5คนเนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็มีความน่าสนใจในแต่ละคนรู้สึก
ตื่นเต้นนิดนึงค่ะหนูว่าหนูมีโอกาสที่จะเข้ารอบเหมือนกันค่ะและตอนนี้ทางคณะกรรมการนะครับได้ทำการตัดสินเรียบร้อยแล้วครับและผลอยู่ในมือผมครับสำหรับกรุ๊ปนี้ครับน้องๆ5คนนะครับจะมีผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้งหมดแค่1คนเท่านั้นครับเฮ้ยไม่จริงอ่ะไม่ใช่หนูแหละหนูแบบถอดใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่ใช่หนูละหนึ่งเพราะว่าถ้าจะผ่านหนูแบบก็อยากผ่านไปกับจี้มากกว่าค่ะหรือไม่ก็ผ่าน5คนไปเลยจนมีโอกาสเข้ารอบมากกว่าหนูค่ะเพราะอย่างน้อยจนก็ได้แสดงครบหมดเขาได้เห็นทุกอย่างที่จนเตรียมมาจริงจริงมันก็เรื่องตกรอบมันก็คือหนูก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเสียใจคือหนูไม่ได้เต้นแค่นั้นเลยใช่อย่างน้อยคือถ้าหนูตกรอบแล้วหนูยังได้แสดงความสามารถหนูได้เต้นอะไรเงี้ยหนูอาจจะเสียใจน้อยกว่านี้หนูไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆหนูเป็นคนเกลียดเขาว่ายอมแพ้ที่สุดในชีวิตอะและผู้ที่ได้ไปต่อสำหรับกรุ๊ปนี้ได้แก่น้องพระเจ้าครับเป็นชื่อหนูอ่ะหนูก็รู้สึกแบบปลดปล่อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วพอดีใจเสร็จความรู้สึกต่อมาก็คือเสียใจที่ผ่านคนเดียวแล้วแบบเพื่อนที่แบบอย่างพิมพ์เนี้ยหนูก็สนิทกับพิมพ์มากแต่ก็น้องพิมพ์ก็ไม่ได้ไปด้วยอยากขอโทษที่แบบว่าแม่ไปดูตลอดเลยเวลาที่หนูซ้อมเต้นอะไรเงี้ยหนูก็รู้ว่าเขาอยากให้หนูเต้นขอโทษที่แบบว่าไม่สามารถที่จะโชว์ไปได้ถึงตรงนั้นได้ถึงแม้ด่านแรกที่สาวน้อยต้องเจอมันจะโหดหินสักแค่ไหนหลายคนอาจจะต้องหยุดเดินบนเส้นทางของ Idol Paradise เอาจริงๆหนูเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่พี่บอยเขาบอกว่าติดแค่คนเดียวแล้วค่ะหนูก็จะไม่ทิ้งเป้าหมายที่แบบสักวันหนูอยากเป็นไอดอลเพราะเพียงแค่หนูตกรอบนี้หรอกค่ะก็ไม่ต้องเสียใจนะหนูจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำให้สำเร็จได้ในสักวันหนึ่งค่ะแต่เชื่อได้ว่าเหล่าสาวน้อยจะไม่หยุดทำความฝันของพวกเธอให้เป็นจริงในสักวันหนึ่งให้ได้ขอต้อนรับน้องข้าเจ้านะครับเข้าสู่ Idol Paradise ครับ